นะครับเอโมเทลย่านักชกฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็ประวัติไม่ธรรมดานะครับเคยชิงแชมป์ WBC Youth ที่ประเทศโปรแลนด์มาแล้วนะครับเมื่อ3ปีก่อนก็ไม่ประสบความสำเร็จครับครั้งนี้นี่แม่ถึงมาเบนเข็มชิง WBA เอเชียโอ้โหเปิดเกมรุกเลยนะครับเทลย่าการป้องกันแชมป์ครั้งนี้ครับเมื่อวานนี้ครับก็ต้องบอกว่าเอโมเทลย่าครับไม่ผ่านการชั่งน้ำหนักครับยอมครับยอมที่จะเกิน4ปอนด์ครับเพราะว่าเขาพอใจเล่นน้ำหนัก144ปอนด์ครับที่ช่างได้ก็การป้องกันนอกรอบครับวันนี้ถ้าแสงอาทิตย์พลาดแพ้นะครับแชมป์ก็จะว่างลงครับครับเพราะว่าเป็นการป้องกันนอกรอบครับเอโมเทย่านี่มาน้ำหนัก144ปอนด์ครับต้องบอกว่าเก่ามากครับพี่ป๋องครับเมื่อวานนี้เกิน4ปอนด์เขาไม่ยอมลดด้วยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับน่ากลัวครับสถิติชนะ12ครั้งน็อก8ครั้งแล้วสำหรับเอโมเทย่าครับผมเคยชิงแชมป์โลกเยาวชนมาแล้วที่โปแลนด์ใช่ครับขณะที่แสงอาทิตย์นี่ชนะ13น็อก8นะครับไม่เคยแพ้ใครแต่ว่าไฟนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเจอกับเทย่านี่เราเสียเปรียบน้ำหนักด้วยนะครับต้องระวังให้ดีได้เปรียบส่วนสูงความสดอายุแต่ว่าน้ำหนักแล้วครับเมื่อวานนี้4ปอนด์ครับก็ประมาณเกือบ2โลครับครับครับแสงอาทิตย์ครับไฟนี้ได้โอ้โหขวาครับแค่ยืนใกล้ใกล้ไฟนี้แสงที่ซ้อมอยู่ที่กาแล็กซี่นะครับอย่างที่ทราบกันครับแล้วการฟิตซ้อมที่ดีแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันการศึกษาครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจครับหรือว่า VBAC รามอินทรานะครับก็นำโดยผู้บริหารครับดร.สยามรัตน์สินพัทรบดีครับรองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยครับร่วมด้วยร้อยตำรวจเอกจิรพัฒน์ศรีเข้มครับรองผู้ในการฝ่ายปกครองครับวันนี้ครับผลคณะผู้บริหารครับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจมาให้กำลังใจแสงที่กันติดขอบเวทีครับต้องระวังให้ดีนะครับจังหวะคว้างขวาของเรย่านี่มาเลยครับสุดไหลเลยทีเดียวครับแสงอาทิตย์ครับต้องพยายามจังหวะยับทักษะให้ดีครับแล้วก็มีหมัดเคาน์เตอร์ขวาครับแสงอาทิตย์นี่ครับจังหวะคว้างของเรย่านี่มาแบบสุดตัวครับออกแบบหวังผลเลยครับถ้าโดนมานี่ไม่ต้องคุยกับใครแล้วครับฟังกรรมการนับอย่างเดียวครับครับก็อย่างที่เห็นนะครับสถิติชนะน็อกคราวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับแหมเทเวอร์เจองานหนักครับแสงอาทิตย์ไฟนี้เอโมเทย่านี่2ครั้งครับในการเยือนต่างประเทศของเขาครับประเทศโปแลนด์นี่ไม่แพ้น็อกเลยนะครับแพ้คะแนนทั้ง2ครั้งครับนะครับเปิดเกมรุกทันทีครับมั่นใจครับว่าทนน้ำหนักหมัดของแสงอาทิตย์ไหวครับเทย่าเอาละครับจังหวะขยับเข้าหาครับต้องลองขวาให้ดีครับขวาของเทย่านี่อันตรายครับมาแบบสุดตัวครับกว้างมาทั้งไหล่ครับยับสวยครับแสงอาทิตย์มีโชว์สเต็ปขาครับครับหมดยกแรกครับแม่มีถังเช่าสกัดครับถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B สนใจโทร02-026-5888ครับขอบคุณ Isuzu V-Cross 4x4 ครับ 4x4 Master All Off-Road ครับ Daikin Steamer ช่วยจัดการไวรัสครับผลิตภัณฑ์จากครอบครัวจระเข้โอ้โหบทเวทีเดือดเหลือเกินครับพี่ป๋องดูครับโอ้โหนะครับโอ้โหระวังให้ดีครับจังหวะขวาของเทย่าครับมาแบบสุดตัวครับเลือดมาแล้วครับแสงอาทิตย์แตกแล้วครับอ้าวแม่ยุ่งแล้วครับแบบนี้ครับเอโมเทย่ามาเป็นชุดเลยครับต้องเก็บให้ดีครับตั้งหลักให้ดีครับจังหวะนี้ครับเขาทิ้งทั้งตัวครับต้องจังหวะดักให้ดีครับดูครับหนุนแหลกครับเทย่ามันขวานี่น่ากลัวมากครับคอสขวาแสงอาทิตย์นี่ตาซ้ายมีปัญหาแล้วครับเลือดมาแล้วครับเอาครับขวาของเทย่าเบียดเข้าไปครับต้องดูครับใจพี่ใจน้องครับประสบการณ์บนเวทีนี่ใกล้เคียงกันแต่ว่าประสบการณ์การผ่านชีวิตการผ่านโลกอีกคนละเรื่องครับแสงอาทิตย์เป็นรองเยอะครับครับผมต้องเนี่ยครับจังหวะต้องคุมสติให้ดีครับแสงอาทิตย์ครับจังหวะแบบนี้ครับเขาทิ้งมาทั้งหลายครับต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับจังหวะแบบนี้ครับมีแผลแตกที่บริเวณคิ้วซ้ายอาทิตย์นะครับครับจังหวะนี้ครับเนี่ยครับดึงโอ้ยอภัทมือตกกะหล่นไม่ได้ครับเอโมทายาดีบวกน่ากลัวครับแลกเป็นแลกเลยครับแสงอาทิตย์เอาครับมาครับมีแผลแตกที่ตาซ้ายครับต้องระวังดีก็เอาจังหวะบวกเอาครับที่ที่ขวาสุดแล้วครับบวกเอาไปลุยเข้าไปเอาแล้วครับแสงอาทิตย์เจอเข้าไปเล่นขวาแล้วกดขวาเอโมทายายังไงครับนั่งเชือกแสงอาทิตย์บวกเข้าไปต้องระวังครับต้องระวังลูกบวกด้วยพี่ป๋องเอาครับจังหวะนี้ครับแหมเทรย่าครับโดนเข้าไปมีซึมเหมือนครับเอาแล้วตัดลำตัวแสงอาทิตย์ครับไล่เขาเชือกแหมอัปคัตเข้ามาครับต้องระวังครับจังหวะเข้าทำเอาครับตัดลำตัวเทรย่าครับซึมเอาครับโอ้โหอัปคัตตายครับล้นเลยครับกรรมการพินิจนับถึง6 7 8 9เรียบร้อยครับโอ้โหจบเกมครับแสงอาทิตย์ลูกชายของทีมครับป้องกันแชมป์ WBA เอเชียรุ่น170ปอนด์ครั้งที่4ไว้ได้ครับด้วยการเอาชนะน็อกเอโมทายายกที่2ครับนี่ครับครอบครัวครับสาด